ัสดีครับท่านผู้ชมผมนายกิติทองทาบครับรองอธิการบดีสถาบันการศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับท่านผู้ชมทางสถาบันขอนำท่านสู่โครงการเผยแพร่อนุรักษ์พัฒนาทำนุบำรุงและเสริมสร้างเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาพื้นบ้านของ5จังหวัดภาคกลางของเราซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬาไทยกีฬาพื้นบ้านได้นำเสนอมาแล้วในรอบปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนท่านผู้ชมหรือท้องถิ่นเป็นอย่างมากนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เราจะขอนำเสนอท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปครับสำหรับศิลปะการแทงหยวกเนี่ยมีมานานแล้วแต่ทราบว่ามีการบันทึกในจดหมายเหตุได้ว่ามีการนำศิลปะการแทงหยวกมาใช้ประดับจิตรกาธารหรือเชิงตะกอนหรือประดับตกแต่งซุ้มนะครับตามประเพณีต่างๆอย่างมากมายเดิมก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นไม้แล้วก็มีการนำวัสดุอย่างหนึ่งที่เรียกว่าต้นกล้วยเนี่ยครับมาจำหลักมาทิ่มแทงให้เกิดเป็นลวดลายแล้วเอาไปประดับศิลปะการแทงหยวกเนี่ยมันนำมาใช้โดยการปกป้องไฟเวลาเผาศพนะครับแต่ทีนี้ในการเผาศพแต่ก่อนเนี่ยมันก็เปลืองฟืนมากชาวบ้านก็เลยนำต้นไม้ประเภทหนึ่งที่สามารถเก็บกักน้ำได้ค่อนข้างดีก็คือต้นกล้วยนะครับแล้วก็นำต้นกล้วยเนี่ยตัดมาเป็นต้นๆ นะครับแล้วก็มาบังกองฟืนเอาไว้เพื่อให้ไฟมันระอุอยู่ข้างในโดยศพนั้นก็จะอยู่ในกองของต้นกล้วยฟืนก็ไม่เปลืองนะครับก็เกิดการระอุตอนนี้เมื่อต้นกล้วยโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะรอดออกมาเป็นกาบเป็นชิ้นๆโดยภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละครับก็นำมีดประกอบอาหารมั่งมีดที่เป็นอาวุธสงครามมั่งเนี่ยมาทิ่มแทงให้เกิดเป็นลวดลายนะครับพอทิ่มแทงเกิดเป็นลวดลายแล้วก็นำมาประกอบแล้วเอาไปประดับแทนต้นกล้วยเหมือนเดิมเมื่อนำไปประดับต้นกล้วยเหมือนเดิมแล้วก็จะเกิดเป็นลวดลายศิลปะประดับบนเชิงตะกอนเผาศพและก็สามารถนำไปทำเป็นกระทงได้ด้วยเวลาลอยอังคารเป็นที่มาของศิลปะการแทงหยวกลักษณะของการแทงก็คือการใช้มีดปลายแหลมเล็กเรียวนะครับยาวประมาณ10เซนนะครับใบมีดเนี่ยทำมาจากเหล็กลานนาฬิกาหรืออาวุธที่ค่อนข้างจะมีความเหนียวมีความยืดหยุ่นพอสมควรปัจจุบันมาเป็นใบเลื่อยตัดเหล็กแล้วนะครับส่วนด้ามเนี่ยทำมาจากไม้หรืองาสัตว์หรือกระสุนปืนหรือโลหะที่ให้เหมาะกับช่างนะครับของแต่ละคนนะครับในการทิ่มแทงก็คือทิ่มแทงลงไปโดยไม่ต้องเขียนลวดลายทั้งนี้เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือในการเขียนลวดลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทิ่มแทงลงไปให้พ้นกล้วยในแนวดิ่งนะครับอันนี้จะทำให้ดูก็คือทิ่มแทงลงไปให้เกิดเป็นลวดลายนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็นำไปประดับตกแต่งนะครับประกอบกับหยวกหลักนะครับจึงเกิดเป็นศิลปะการแทงหยวกขึ้นมาการแทงหยวกมีทุกคุ้มพื้นที่ของประเทศไทยนะครับทั่วประเทศเนี่ยจะมีช่างแทงหยวกอยู่แต่ละคุ้มตำบลอยู่แต่ละหมู่บ้านจะเป็นช่างพื้นถิ่นนะครับตอนนี้ไอ้ลวดลายของแต่ละช่างพื้นถิ่นก็จะมีลวดลายตามลักษณะของพื้นถิ่นนั้นๆสำหรับเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีช่างพื้นถิ่นในแต่ละคุ้มวัดคุ้มตำบลเยอะมากเพราะเพชรบุรีเปรียบเสมือนอยุธยาที่มีชีวิตก็ได้ช่างจากอยุธยาเข้ามาสืบสานโดยอพยพสมัยสงครามก็จะอพยพดินแดนเข้ามาช่างหลวงจากอยุธยาก็จะมาเป็นชาวบ้านก็สร้างสรรค์ศิลปะการแทงหยวกตรงนี้เกิดขึ้นมานะครับโดยเกิดขึ้นมาจากงานตามวัดเพราะศิลปะพวกนี้เกิดจากวัดนะครับแล้วก็นำศิลปะอันเนี้ยไปสู่ชั้นหลวงนะพอชาวบ้านถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับชาวบ้านก็นำวิชาเหล่านี้ติดตัวไปด้วยพอเกิดการสิ้นวายชนของผู้นำทัพหรือพระมหากษัตริย์จอมทัพเนี่ยก็จะสร้างพระจิตรกาธารหรือสร้างพระเมรุขึ้นมาดังด้านหลังเนี่ยนะครับชาวบ้านก็นำวิชาเหล่านี้แทนที่จะเลื่อยไม้เยอะแยะนะครับก็นำต้นกล้วยไปจำหลักเป็นลวดลายแล้วไปประกอบโดยฉับพลันณสนามรบเพื่อทำการเผา
ที่เรียกว่าทำการพระราชทานเพลิงพระศพพออยุธยาแตกนะครับช่างฝีมือก็อพยพพื้นถิ่นมาอยู่ตามภูมิภาคต่างๆจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ช่างสมัยอยุธยาก็นำศิลปะเหล่านี้มาเป็นช่างพื้นถิ่นอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อในแต่ละวัดเมื่อไปสวดศพเสร็จปั๊บชักสวดเสร็จปั๊บศพเนี่ยก็จะถูกวางบนเชิงตะกอนหลวงพ่อก็ใช้เวลาส่วนที่เหลือเนี่ยมาแทงหยวกเพื่อไปประดับเชิงตะกอนก็จะเกิดเป็นศิลปะการแทงหยวกจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในแต่ละวัดนะครับก็เลยกลายเป็นศิลปะภูมิปัญญาแบบเพชรบุรีในพื้นถิ่นปัจจุบันเนี่ยศิลปะพวกนี้มันจะเลือนหายไปกับช่างโบราณซึ่งแต่ละคนบางคนก็อาจจะหวงวิชาหรือบางคนลูกหลานไม่สืบต่อคุณค่ามันก็จะหายไปอีกอย่างนึงก็คือวัฒนธรรมจากต่างถิ่นเนี่ยครับเข้ามาทำให้ภารกิจกิจการงานประเพณีต่างๆเนี่ยรวดเร็วขึ้นก็เลยทำให้ศิลปะการแทงหยวกเป็นที่สิ้นเปลืองคุณค่ามันก็น้อยลงเพราะมันต้องใช้เวลาใช้ฝีมือแล้วก็ใช้แรงพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พยายามจะลงไว้ให้คงอยู่นะครับโดยพยายามจะรื้อฟื้นประเพณีเก่าๆที่ยังคงอยู่อย่างเช่นงานนี้ครับเจ้าภาพก็รื้อฟื้นประเพณีเก่าๆโดยมีหนังมั่งมีมโหรสพตามโบราณประเพณีเก่าๆแล้วก็มีการแทงหยวกเข้ามาผสมผสานซึ่งงานบางงานก็ยังเห็นคุณค่าของศิลปะยุคเก่าๆอยู่แล้วก็พยายามจะให้เยาวชนหรือคนที่ไม่เคยเห็นมานานแล้วเนี่ยได้กลับมารื้อฟื้นหรือเห็นอีกทีเพื่อให้คุณค่าของงานนี้ยังคงอยู่